เดินทางมาประเทศไทยในฐานะของทูตสันทวไมตรีของ UNDP ค่ะแม้จะเป็นที่รู้จักในชื่อของเจมี่แลนสเตอร์จากซีรีส์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Game of Thrones แต่นิโคลายคอสเตอร์วอลโดนักแสดงชาวเดนมาร์กวัย47ปีคนนี้สละภาพลักษณ์ของดาราและสวมบททูตของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP อย่างเอาจริงเอาจัง Why for me it's all aboutYou know, putting the spotlight on the work that the UNDP is doing, and that we all need to do, and that you know we have these 17 global goals that are very important to all of us. Nikolai ผลักดันเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNDP. เขาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชุมชนในตำบลโคกขามจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นแหล่งหากินของนกอพยพกว่า50ชนิดซึ่งรวมถึงนกชายเลนปากช้อนที่ใกล้สูญพันธุ์พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งทำนาเกลือที่นับวันเริ่มหายไปเรื่อยๆชาวบ้านที่ทำอาชีพนี้มาหลายชั่วอายุคนเสี่ยงต่อการล้มเลิกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเพราะการเข้ามาของนายทุน Sometimes it's just a tiny little project that affects a few people but actually makes a huge difference in those people's lives and other times it's these very very big projects where you engage thousands of people จากนั้นนิโคลายร่วมปลูกป่าชายเลนโดยมีการนำต้นและไม้ไผ่ผูกไว้ด้วยกันก่อนนำวางลงในหลุมที่ขุดไว้แล้วใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งโดยปกติจะใช้ชาวบ้านราว 20-30 คนช่วยกันปลูก We need to make sure thatThe government has in place the policies and the focus and the budget to help the country adapt and mitigate the effects of climate change. And so that's his role, is basically helping UNDP raise awareness about climate change and gender equality and more broadly the sustainable development goals.สำหรับกิจกรรมปิดท้ายในช่วงการเดินทางมาประเทศไทยของนิโคลายคือการเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันฟุตบอลหญิง Global Goals World Cup ที่โรงเรียนนานาชาตินิสในกรุงเทพที่เคยจัดมาแล้วทั้งในนครนิวยอร์กของสหรัฐกรุงโคเปนฮาเกนของเดนมาร์กและกรุงไนโรบีของเคนยาเพื่อทำให้ผู้คนตระหนักเรื่องความเสมอภาคทางเพศวีนาจงประสิทธิ์ Nation TV รายงานขอบคุณรายงานดีๆจากคุณวีนานะครับไปต่อกันที่ประเทศจีนครับพาไปดูโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่ได้รับเสียง